ที่มุ่งหวังที่จะดูแลตำรวจครอบครัวเพราะเราก็ถือว่าครอบครัวเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับเป็นเสาหลักของข้าราชการตำรวจถ้าตำรวจมีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงการงานหน้าที่ต่างๆก็จะทำได้ดีตำรวจเราไม่ทิ้งกันถือเป็นหนึ่งใน4โครงการหลักของสมาคมแม่บ้านตำรวจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับโครงการครอบครัวตำรวจเราไม่ทิ้งกันนั้นมีวัตถุประสงค์หลักคือการจัดหาอาชีพที่เหมาะสมให้กับบุตรของข้าราชการตำรวจที่เป็นเด็กพิเศษให้สามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนซึ่งกิจการที่มีการจ้างงานเด็กพิเศษสามารถนำมาลดหย่อนค่าใช้จ่ายการภาษีได้ที่จะดูแลตำรวจครอบครัวเพราะเราก็ถือว่าครอบครัวเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับเป็นเสาหลักของข้าราชการตำรวจถ้าตำรวจมีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงการงานหน้าที่ต่างๆก็จะทำได้ดีนะครับนั้นสิ่งที่จะดูแลครอบครัวให้ได้ดีที่สุดก็คือต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวตำรวจเรื่องของการช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าความสำเร็จของเรื่องนี้อยู่ที่ว่าเราต้องมีน้ำใจดูแลซึ่งกันและกันที่มอบทุนในวันนี้นะครับอย่างที่รับฟังรายงานก็จะมีทั้งเด็กพิเศษนะครับมีทั้งผู้ที่ป่วยทั้งตัวตำรวจเองและหรือครอบครัวซึ่งเราก็ได้ทางสมาคมก็ได้จัดทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือพิเศษให้หรือการพัฒนาทักษะต่างๆและเรื่องการมอบอาชีพให้กับลูกหลานเราโดยเฉพาะเด็กพิเศษนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ในต่างประเทศนะในอเมริกาเนี่ยเราไปที่ศูนย์ฝึกอบรมหรือว่าสำนักงานตำรวจอย่างเช่นที่ FBI เองเราก็จะเห็นว่าเขาปฏิบัติต่อเด็กพิเศษเนี่ยอย่างดีเยี่ยมนะครับพิเศษจริงๆเรามีการทำงานจ้างงานอย่างสม่ำเสมอซึ่งผมก็อยากจะเห็นภาพแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ในสังคมตำรวจเราอยากจะเห็นภาพอย่างนี้ในสังคมไทยด้วยก็เราก็เชื่อว่าสิ่งที่เราทำนี่เป็นจุดเริ่มต้นเราก็จะต้องยั่งยืนต่อไปปกติก็บริเขาเก่งอยู่แล้วก็แม่ก็ไม่ค่อยต้องดูแลอะไรมากเนื่องจากเขาทำได้ทุกอย่างเขาเหมือนกับแทบเป็นเหมือนกับเด็กปกติเลยมีการพัฒนาการที่ดีนะฮะทำสอนบอกอะไรนิดๆหน่อยๆเขาก็จะทำได้บอกครั้งสองครั้งเขาจะทำได้เลยก็เลยโชคดีว่ายังไม่ต้องดูแลมากนะก็คือสามารถปล่อยตามลำพังได้เลยฮะไม่เหมือนกับเด็ก
เด็กพิเศษคนอื่นที่จะต้องคอยดูแลตลอดเวลาภูมิใจนะเพราะว่าทีแรกก็ผมก็คิดว่าคงจะมีเด็กมีลูกเป็นอย่างนี้ก็คงจะต้องเหนื่อยหน่อยเลยแต่ก็โอเคครับเขาดีกว่าที่เราคิดไว้เยอะแทบจะไม่เหนื่อยมากเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่ตัวเขาด้วยครับเขาเก่งก็คิดว่าจะเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับเพราะนึกว่าเขาน้องเองเขาจะชอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะอยากได้ก็คิดว่าจะให้คำนั้นให้อย่างวันที่21นี้ก็วันเกิดเขาพอดีเลยแล้วก็โชคดีครับอาจจะได้เป็นของขวัญวันเกิดวันนี้พอดีแล้วก็ขอบคุณครับสำหรับโครงการของผู้บัญชาการนะครับแล้วก็สมาคมแม่บ้านตำรวจครอบครัวตำรวจเราไม่ทิ้งกันนะครับก็ขอขอบคุณมากครับนักครับนะครับนักมากป่ะมากครับก็รู้สึกดีใจครับผมที่ได้มีการมอบทุนให้กับผมแล้วก็ภูมิใจครับได้พ่อได้ไปช่วยเหลืองานราชการแล้วช่วยเหลือประชาชนที่แบบภูมิใจมากๆครับผมที่พ่อมาได้ทำเพื่อส่วนรวมผมขอขอบคุณทางแม่บ้านตำรวจสมาคมนะที่ได้มอบโอกาสให้ผมนั้นได้มีโอกาสได้ทำงานหรือมีโอกาสได้เห็นสิ่งใหม่ๆที่บางทีนั้นถ้าตัวผมไม่ได้มีเข้าโครงการอาจจะไม่ได้มาเห็นหรือไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยครับผมก็ขอบคุณหลายๆอย่างที่มีโครงการดีๆมีสิ่งดีๆให้กับผม